ธรรมะจากถ้ำวันที่7เดือน8ปีค.ศ. 2021ปีธรรม2565ที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊สข้อเมตตาจากพระครูบาพ่อศีลธรรมบุญชุ่มญาณสังวโรขอเมตตาถึงลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายให้ได้รับรู้ถึงข้อเมตตาเราพระครูบาพ่ออยู่ดีมีสุขได้ปฏิบัติภาวนาก็ดีขึ้นเรื่อยๆเบากายเบาใจไม่มีเรื่องอันใดที่จะต้องทำให้ทุกข์ร้อนไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอันใดอยู่ตามธรรมชาติของคนเฒ่าแก่เป็นธรรมดาไม่มีอะไรไม่อยากได้อันใดมีสติอยู่ตลอดปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐานพิจารณาถึงรูปนามสังขารเมื่อได้พิจารณาแล้วก็เห็นความเบื่อหน่ายในสังขารนี้เป็นที่สุดได้เห็นถึงคณิกะมรณะคณิกะนิพพานได้เป็นที่พึ่งพิงของเราจริงอันสภาวะธรรมทั้งหลายมีอนิจจังทุกขังอนัตตาสังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงแท้เป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่เป็นไปดังใจปรารถนาเกิดมาแล้วก็รอซึ่งวันตายกินข้าวก็เพื่อรอวันตายเท่านั้นเกิดมาแล้วก็รอแก่เท่าแล้วก็ตายอย่าได้อยู่เฉยๆกินเฉยๆทุกสิ่งทุกอย่างที่หามาไม่ว่าเป็นเสื้อผ้าหรือของใดๆไม่สามารถนำไปด้วยในป่าช้ามีแต่ตัวเปล่าเท้าเปล่ามือเปล่าเท่านั้นหากตายไปแล้วของทุกสิ่งก็ทิ้งไว้ข้างหลังทั้งนั้นขอให้มีสติขอให้กลัวต่อบาปความทุกข์สังสารวัฏการเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้มีแต่ความทุกข์เท่านั้นทุกข์ตั้งแต่เกิดจนวันตายอันวันสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เรื่องความทุกข์นี้มีเหมือนกันทุกชีวิตอย่าอยู่อย่าประมาทหลงลืมตนอันความตายนี้ใกล้ตัวเรามามากทุกทีแล้วอย่าปล่อยวันเวลาให้เสียเปล่าให้พากันรีบสร้างบารมีอันเป็นบุญกุศลโดยเฉพาะทานศีลภาวนาสมถะวิปัสสนาหาทางพ้นทุกข์ให้สุขถึงพระนิพพานอันว่าวันเวลาข้ามล่วงพ้นก็ใกล้มาแล้วซึ่งความตายวันเวลาไม่เคยรอใครให้พากันมีสติให้พากันรีบสร้างความดีสร้างบารมีให้เต็มให้ถึงซึ่งเวียงคามพระนิพพานในโลกนี้ทุกที่เต็มไปด้วยความทุกข์หากยังไม่ถึงนิพพานธาตุนั้นก็ยังไม่มีที่วางใจได้เวลานี้ในโลกเรามีเรื่องโรคระบาดตายกันเยอะคนห่างไกลไม่มีศีลธรรมฆ่าฟันกันตายอดอยากอาหารตายกันก็เยอะดูไปทางไหนเมืองไหนก็เต็มไปด้วยความทุกข์โศกเศร้าไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งของเราอีกแล้วในโลกนี้เดือดร้อนกันไปทุกบ้านทุกเมืองมีแต่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะเป็นที่พึ่งของเราและเรื่องบุญกุศลที่เราได้คิดได้สร้างไว้นั้นที่จะเป็นที่พึ่งอิงของเราจนถึงซึ่งทางสงบเย็นนิพพานคนดีมีปัญญาทั้งหลายมุ่งแต่หาทางสงบเย็นเราพระครูบาพ่อบุญชุ่มขอเอาธาตุเมตตานี้เป็นน้ำรดหล่อในหัวใจสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ที่เป็นทุกข์จากโรคร้ายกาละลงเมืองตายกันเยอะขอให้ทุกคนหายจากโรคร้ายในเร็ววันเร็วคืนด้วยเทอญขอเมตตาพรนี้จงเป็นมงคลให้อยู่ดีมีสุขในทุกกิริยาบถไม่ว่าจะเดินนอนนั่งก็ขอให้อยู่ดีมีสุขทุกๆคนทำอะไรขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งในเมืองคนเมืองผีจนถึงซึ่งพระนิพพาน
ขอให้สมดังคำอธิษฐานปรารถนานี้ด้วยเทอญนิพพานังปัจจโยโหตุสาธุสาธุสาธุพระครูพ่อบุญชุ่มญาณสังวโรแปลโดยพระครูสมุนทีเทพจิรวัตโนคำสอนสำคัญของครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรอ้างอิงแหล่งที่มาจากพระอาจารย์โตวัดพระบาทปางแฟนอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีดังนี้ 1. ในโลกจักรวาลนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารทุกสิ่งทั้งปวงเกิดดับตามเหตุปัจจัยผ่านมาและผ่านไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นด้วยสิ่งใดทั้งโลกนี้และโลกหน้า 2. อย่าคิดว่าเราเป็นคนสำคัญให้ทำตนแบบปกติธรรมดาธรรมดานี่แหละดีที่สุดเมื่อเราคิดว่าเราเป็นคนสำคัญแล้วเมื่อผู้อื่นไม่ให้ราคาเราไม่นับถือให้ความสำคัญเราแล้วจิตใจเราจะเป็นทุกข์ร้อนรนสับสนวุ่นวายไปตามกระแสโลกธรรมเราไม่ควรไปให้ราคาตัวเองและวัตถุเราอยู่ในโลกอย่าหลงมายาของโลกไม่ติดไม่ข้องแวะเกี่ยวกับสิ่งใดในใจมีแต่ใจรู้แจ้งปล่อยวางสู่ความว่างสภาพเดิมของธรรมชาติแท้ 3. ในตัวคนเรามีแต่ขี้ทั้งนั้นนับตั้งแต่หัวถึงเท้าเป็นขี้หมดมีขี้รังแคขี้ตาขี้หูขี้มูกขี้ฟันขี้เล็บขี้ไกรขี้ในท้องแล้วยังไม่พอยังมีขี้ในใจอีกขี้เกียจขี้กลัวขี้รักขี้หึงขี้เอามีแต่ขี้ทั้งนั้นนับไม่ถ้วนให้พิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายหายความรักความชังเสียเถิดแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาเอง 4. เกิดเป็นคนให้มีดี3อย่างคือ 1.ใจดี 2. พูดจาดี 3. ทำแต่สิ่งดีๆแล้วเราจะได้ของดีอย่ามัวเมามาขอแต่ของดีจากพระจงทำดีเอาคนเดียวท้ายที่สุดนี้เราขอเมตตาให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีสติมีปัญญาพาตนให้พ้นในวัฏสงสารให้ถึงพระนิพพานอันเป็นอมตะสุขยิ่ง